วัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมชิกิชาโจนะครับวันนี้ผมมีปืนมารีวิวตัวใหม่นั่นก็คือโตเกียวมอริ HK45 นะครับเป็นรุ่นธรรมดา HK45 ของโตเกียวมอริมี2รุ่นก็คือเลข4เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราตัดเรื่องสีออกก็จะเป็นแค่2อ่ะจะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น HK45 ธรรมดากับรุ่นที่มีเก็บเสียงตัวนั้นเป็น HK45 Tactical นะครับซึ่งตัวนั้นก็จะราคาอัพขึ้นมานิดนึงแต่ก็ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เท่อยู่นะครับอ่ะ HK45 เป็นปืนน่าจะของเยอรมันนะครับเพราะ Heller & Koch นะครับของเยอรมันเขา45ก็อ่ะตามชื่อเลยกระสุนขนาด45ในอาวุธปืนจริงอ่ะตัวปืนนะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงไหนตรงปุ่มกดแม็กนะครับปุ่มกดแม็กของมันเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ว่าทุกยี่ห้อไอ้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่ทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ปุ่มกดแม็กอยู่ตรงนี้เรากดปุ๊บแม็กซีนก็จะร่วงลงมาแต่ปืนนี้เรากดจากตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาแล้วเราใส่เห็นมั้ยเราใช้นิ้วกลางดันแล้วก็ดันออกมาเนี่ยครับเนี่ยพอมันเป็นยุคกลางเนี่ยไม่รู้ว่ามันเร็วขึ้นหรือว่ามันช้าลงยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะเนี่ยก็เลยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะชอบตรงนี้เราก็แค่กดปุ๊บปุ๊บได้เลยอันเนี้ยต้องนิ้วจากที่มันจับอยู่อย่างนี้เนี่ยบางคนก็จับอย่างนี้แต่ผมชอบจับนี้มากกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาแค่เอานิ้วโป้งกดตรงปุ่มปลดแม็กก็จะลงมาแล้วแต่พอมันเป็นตัวนี้จากนิ้วที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอานิ้วกลางอ่ะดันแล้วก็เปลี่ยนแม็กลองใส่กระสุนไฟชักเสียงมันอาจจะไม่ได้พอขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นสไลด์พลาสติกแต่เรื่องคุณภาพของทางมารุอิเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเพราะมารุอิเป็นปืนของญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องความแบบตั้งใจเรื่องคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพลาสติกของญี่ปุ่นจะไม่เหมือนของจีนตรงที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะผสมอะไรบางอย่างทำให้พลาสติกยืดหยุ่นไม่แข็งไม่กรอบแล้วก็ไม่แตกง่ายเกินไปทำให้พลาสติกญี่ปุ่นถือว่าคุณภาพดีมากปืนจะมีเซฟฝั่งนี้นะครับแล้วแบบเซฟตรงสีขาวสีขาวตรงสีขาวเซฟแล้วอ่ะยิงยังไงก็ไม่ไปพอเอาตัว F อ่ะ Fire ปรับลั่นไกได้ครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะลดลงเนี่ยมันมีปุ่มพิเศษเห็นปุ่ม F ไหมครับเราเลื่อนลงมาจากปุ่ม F กดลงมาอ่ะนกลดแล้วมันก็จะไม่ลั่นแล้วเราก็ปรับให้ได้ประมาณนึงนะครับHK45 มีปุ่มคันแขวนสไลด์อยู่2ฝั่งนะครับทำให้เราเปลี่ยนมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ปลดคันแขวนสไลด์ได้อ่ะนะครับปืนไม่เชิงอ้วนนะครับผมรู้สึกว่าก็ขนาดพอดีมือเนี่ยครับเนี่ยผมว่าพอดีเลยนะทรงพอๆกับน่าจะพอๆกับ Glock 17เลยแล้วก็ตัว HK45 นะครับเป็นปืนน่าจะดับเบิลแอคชั่นนะครับถ้าซิงเกิลต้องงานทุกครั้งก่อนยิงหรือไม่ก็ต้องชาร์จก่อนยิงแต่ HK45 เป็นดับเบิลยังไงเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนตรงที่ว่าเวลาคุณใส่แก๊สอ่ะมาใส่แก๊สกันดีกว่ามาดูกันว่าปืน HK45 นี้ทำงานยังไงนะครับเราเปิดปุ่มแม็กปลดออกมาเถียวสักนิดนึงแล้วกดตรงๆห้ามเอียงนะครับตรงๆก็ใส่เข้าไปผมเติมนิดเดียวพอนะเพื่อทดสอบให้ทุกคนดูว่ามันทำงานยังไงผมไม่ได้งงนะอ่ะนี่แหละข้อดีของดับเบิลแอคชั่นก็คืออย่างนี้ครับเห็นไหมปกติยี่ห้ออื่นเวลาคุณอยากจะยิงเนี่ยบางยี่ห้อนะไม่ใช่บางยี่ห้อสิรุ่นที่มันเป็นซิงเกิลแอคชั่นน่าจะนะคุณต้องชาร์จก่อนให้แฮมเมอร์มันง้างก่อนที่จะลั่นไกล
นั้นต่อไปก็จะรันไม่ได้แล้วแต่พอมันเป็นดับเบิลปุ๊บเนี่ยอย่างนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือถึงคนจะไม่ได้ชักเอาไว้ก็ยิงได้เลยนะครับการทำงานการไกลเนี่ยค่อนข้างนุ่มนุ่มนวลแรงถีบไม่ค่อยเยอะที่ผมเคยรีวิวไอ้ตัว M&P9L เนี่ยถึงสไลด์มันจะเบามากมันจะรู้สึกเบาเบาบางนึงแต่ว่าสไลด์การถีบเนี่ยถือว่าแรงประมาณนึงแต่ HK45 เนี่ยผมบอกเลยว่านุ่มนวลนะครับยังไงอุ๊ยลืมเซฟไว้อยู่อ่ะแก้หมดแล้วหมดแล้วมันไม่ค่อยมีแรงถีบมากแล้วตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างอ้วนเรายิงปุ๊บมันก็จะสไลด์แบบเนี่ยมันไม่ค่อยแบบอย่างเงี้ยมันตรงๆน่ะในปืนบีบีกันนะแต่ในอาวุธปืนจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถีบขนาดแรงขนาดไหนอ่ะโดยรวมแล้วโตเกียวมารุย HK45 เนี่ยเป็นปืนที่ถ้าเกิดจะลงสนามเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเรื่องอะไรเหมือนกันว่าถ้าเกิดพังขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรไหมแต่ถ้าเกิดสั่งจากญี่ปุ่นอาจจะได้แต่ต้องเสียเงินเสียเวลานิดนึงโดยรวมแล้วอ่ะก็ปืนมารุยนะครับคุณภาพเต็มร้อยผมคอนเฟิร์มเลยว่าปืนญี่ปุ่นเนี่ยดีมากนะครับรอบข้างหน้าก็มีรางนะครับใครอยากจะติดสักเล็ดดอทสักไฟฉายอะไรเงี้ยเลเซอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณจะเอากิ๊บปืนมาติดอย่างนี้เรายิงหนีก็ได้แล้วแต่มันเป็นจินตนาการนะครับก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ละบ๊ายบาย